สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ The Vibe รายการที่ผมแบงค์อภิภูครับจะตระเวนตามหานะครับสาวสวยหนุ่มหล่อในแต่ละมหาวิทยาลัยและไปถามเขากันและได้รู้จักเขามากขึ้นกันนะครับโดยที่วันนี้ครับเรามาหยุดอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้สาวสวยหมดได้เลยว่า Vibe Girl ของเราวันนี้ที่สุดแล้วบอกได้เลยว่าใครชอบเนี่ยที่สุดแล้วนะฮะอยากรู้ว่าที่สุดยังไงครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอกันเลยครับกับ The Vibe ครับอย่างที่บอกไปครับไวเกิลของเราวันนี้น่ารักมากๆก่อนอื่นให้น้องแนะนำตัวก่อนอ้าวแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวนิชการไม่มูทาค่ะชื่อเล่นชื่อนิวค่ะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันครับศึกษาอยู่ที่ที่นี่ค่ะมอกรุงเทพค่ะศึกษาอยู่ที่ไหนที่นี่โอเคมอกรุงเทพคณะครับคณะการเป็นเจ้าของธุรกิจ UCM ใช่นะฮะการเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงจากตอนที่เรียนมัธยมเยอะไหมเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะสนุกกว่ามันได้อิสระเยอะกว่าแต่ก็น่าจะจบยากกว่าเราก็มาพูดกันตรงๆนะฮะแล้วทำไมถึงเรียนบูเซมอ่ะตอนแรกเรียนการบินค่ะเราไม่ชอบก็เลยมานี่ใช่แล้วพอเรียนบูเซมเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ชอบมันอิสระดีอ่ะไม่ค่อยมีสอบบ้างทำโปรเจกต์อะไรนู่นนี่นั่นแบบรวมกลุ่มกับเพื่อนมากกว่าก็เลยแบบชอบแนวนี้ซึ่งบูเซมนี่ต้องไปฝึกงานที่นู่นป่ะไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมใช่เรียนก็คิดว่าจะทำธุรกิจของตัวเองไหมหรือตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองอยู่ยังไม่มีค่ะแต่คิดว่าจะทำเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นผลงานของน้องนิวของเรานะครับพูดถึงการเรียนในที่นี้เนี่ยนอกจากเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วยังอื่นที่ชอบทำกับเพื่อนมีไหมที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่เรียนเสร็จก็กลับเรียนเสร็จกลับเลยใช่ไม่ค่อยสิงสถิตอยู่ที่มอเท่าไหร่ไม่ค่อยไปข้างนอกมากกว่าแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่มอก็ไม่ค่อยได้อยู่เข้ามาคือเรียนแล้วก็ออกไปใช่แล้วค่ะอย่างนี้นี่คือปกติอยู่ที่มกรุงเทพรังสิตเนี่ยต้องอยู่หอไหมหรือว่าไปกลับนิวไปกลับพอบ้านอยู่ใกล้อ๋อบ้านใกล้อยู่แล้วก็เลยใช้โควต้าบ้านใกล้สบายหน่อยนะครับรถไปกลับง่ายร้านอาหารโปรดในมหาวิทยาลัยที่ชอบกินโรงอาหารไหนก่อนโรงอาหารที่พูดเยอะเลยแอร์เนี่ยคืออะไรก็ได้รสชาติไม่จำเป็นใช่แอร์แล้วเมนูที่กินประจำก๋วยเตี๋ยวทุกมื้อทำไมถึงกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมันแบบแล้วชอบปรุงเผ็ดๆไงอ๋อมันแบบสะใจดีเป็นสายเครื่องปรุงใช่ก็คือถ้าเป็นข้าวราดเนี่ยมันปรุงยากใช่ก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ก๋วยเตี๋ยวง่ายสุดแล้วถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับในมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งอะไรไหมไม่มีไม่ได้ประกวดไม่ได้อะไรเลยไม่มีไม่ประกวดทำไมไม่ประกวดมันมีดาวเดือนด้วยเหรอมีอ้าวไม่รู้เฮ้ยมีไม่รู้ไม่เอาอยู่ปกติในบูเซมเขาก็มีจัดของคณะไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะอยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่เด็กกิจกรรมอ่ะก็คือรุ่นพี่อ่ะเขาก็น่าจะหาแหละแต่แค่คุณไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมเสร็จกลับเพราะฉะนั้นก็หาตัวยากนิดนึงหาตัวจับยากนะฮะไม่ใช่ว่าคิวทองอะไรแต่ว่าน้องไม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแค่นั้นเองใช่ใช่โอเคแล้วผลงานในวงการก็มีใช่ไหมไปสัมภาษณ์รายการต่างๆด้วยมีการถ่ายพอร์เทรตมีค่ะถ่ายพอร์เทรตนี่โอ้โหใครที่ติดตาม Instagram ของน้องนิวอยู่เอ้ยชื่อ IG อะไรบอกสิ IGSN. นางนิวค่ะนะฮะบอกได้เลยว่านะฮะรูปนี่เรียกได้ว่าที่สุดของที่สุดแล้วตอนไปถ่ายพอร์เทรตชอบชุดไหนที่สุดมีไหมแบบที่เป็นธีมแล้วเรารู้สึกว่าธีมนี้เหมาะกับเราเราไม่เคยลองเป็นเสื้อผ้าของตัวเองมากกว่าสไตล์ตัวเองชอบสไตล์ตัวเองใช่ไม่ชอบแบบเปลี่ยนลุคอะไรแต่มีอันนึงดีมากคุณผู้ชมผมอยากให้อินเสิร์ตภาพขึ้นมาตรงนี้เลยปั้งนักเรียนญี่ปุ่นนี่คือแบบที่สุดแล้วนะฮะมีรุ่นพี่ของผมคนนึงที่อยู่ในเวลลี่นะฮะแล้วก็ใส่แว่นโอ้โหดูกันแบบว่ามีความสุขสนุกสนานเลยนะครับชอบเหรอชอบมีคนชอบคุณมากๆจริงเหรอมีคนชอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยสปอยด้วยนะครับนอกจากผลงานแล้วการถ่ายรูปผมเชื่อว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ถ่ายพอร์เทรตออกมาสวยมากคุณไปถ่ายแบบแบรนด์นู่นนี่นั่นมีลิปสติกมีนู่นนี่นั่นเนาะสำหรับคุณมีเยอะแล้วหน้าคุณเนี่ยผ่องแผ้วแล้วก็สวยละมุนละไมเหลือเกินมีเทคนิคการถ่ายรูปฝากสาวๆไหมเทคนิคการถ่ายรูปต้องดูมุมหน้าตัวเองก่อนว่าข้างไหนสวยแล้วก็เลือกคือได้ทั้งสองข้างเฮ้ยอย่างเนี้ยนะฮะไม่น่าแนะนำเลยเมื่อกี้จริงก็แบบหามุมที่สวยที่สุดแล้วก็แบบมั่นใจเวลาอยู่ในกล้องหนูจะมั่นใจที่สุดเพราะว่าคิดว่าตัวเองสวยที่สุดเวลาอยู่ในรู
เป็นซะอย่างนั้นได้สมมติเอาเป็นกล้องนี้นะเพราะไงจับหน้าน้องอยู่แล้วลองแบบยิ้มสวยๆเอ๊มีการจิกกล้องแตกไปหนึ่งทีนะก็ท่านผู้ชมก็ได้ชอบกันมาถามเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกบ้างดีกว่าปกติถ้าไม่เรียนไม่เอานอนด้วยนะไม่เอากินตัดสามอย่างนี้เอาไปปกติชอบทำอะไรไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ต่างๆก็ยังคงเป็นการถ่ายรูปใช่ชอบถ่ายรูปแบบลง IG อะไรอย่างเงี้ยคุมโทนดูหนังฟังเพลงอินไหมอินก็ดูหนังฟังเพลงด้วยเล่นดนตรีได้ไหมเล่นดนตรีกีตาร์ได้นิดหน่อยกีตาร์ได้นิดหน่อยร้องเพลงร้องเพลงไม่ได้เลย คุณคือนักร้องไม่ใช่เว้ยไม่ใช่รายการช่องเราด้วยนะฮะพูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแล้วนอกจากนี้เวลาเดินช้อปปิ้งส่วนใหญ่ชอบไปเดินช้อปปิ้งที่ไหนพารากอนเป็นห้างไปเลยใช่สยามสแควร์อะไรพวกนี้ค่ะคุณไปเดินเล่นสยามนั่นที่คุณบอกบ้านคุณอยู่แถวนี้นะเฮ้ยไปเดินทุกวันเลยนะขับรถไปแทบทุกวันทำไมอ่ะถ้าไม่แถวนี้มันก็มีแบบฟิลต้องฟิลเจอร์ไม่ก็บางทีแบบว่าเผื่อแบบไปถ่ายรูปแถวนั้นอะไรอย่างงี้เก็บบรรยากาศนู่นนี่นั่นก็ไปก็เลยไปใช่พูดถึงการดูแลผิวพรรณของคุณบ้างการดูแลผิวพรรณของนิวเนี่ยรวมถึงคุณไม่เคยดูเลยไม่ดูเลยใช่ครีมทาบ้างก็ทาตลอดแต่ว่าฉีดผิวนู่นนี่เดี๋ยวกันแต่ทำความเข้าใจใหม่ครีมทาบ้างก็ทาตลอดไม่ต้องเลือกอันนึงนะมันทาก็ทาครีมทั่วไปแบบโลชั่นปกติแต่แบบไม่ได้มีบำรุงเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้กินยาไม่มีค่ะแล้วเรื่องหุ่นน่ะหุ่นอ๋อหุ่นกินดึกอ่ะนี่ก็ถือว่าอ้วนนะอ้วนเหรอใช่ๆมันอ้วนคือคนชอบทักว่าอ้วนผู้หญิงสมัยนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็ไม่ได้อ้วนเลยแล้วชอบบอกตัวเองอุ้ยอ้วนจังเลยน้ำหนักขึ้นมา1จุดจริงอุ้ยไม่ได้แล้วมันอ้วนใช่ค่ะแล้วคุณคนอ้วนโอเคได้ใช่อ้วนนะฮะการดูแลก็ไม่ดูแลอะไรแต่ก็คือเรียกได้ว่าหน้าตาสวยมาแต่เกิดอยู่แล้วเออใช่ก็ได้ เป็นคนไม่ถ่อมตนไงโอเคอุปนิสัยส่วนตัวจริงๆเป็นคนนิสัยยังไงนิสัยใจร้อนเป็นคนใจร้อนใช่ใจร้อนซึ่งขัดกับการพูดมาตอนนี้เลยนะมันจะไม่โดนตบใช่ไหมไม่โดนใจร้อนนี่คือขั้นไหนก็ถ้าสะกิดก็คือติดเลยเดี๋ยวหมายถึงว่าเรื่องไม่ดีถ้ามีคนพูดไม่ดีใส่ก็คือไปเลยเป็นคนโมโหง่ายใช่โมโหง่ายแล้วหายเร็วไหมหายเร็วก็คือหายงอนด้วยเดียวก็ง่ายใช่นะครับพูดถึงขนาดนี้แล้วถามดีกว่าถ้าวันนึงมีแฟนเรายังไม่รู้นะเขามีแฟนหรือเปล่าพูดถึงสเปคก่อนคุณชอบผู้ชายแบบไหนเป็นคนที่ไม่มีสเปคแต่ตัวไม่มีเลยไม่ชอบคนหล่อไม่ชอบคนหล่อแต่ว่าต้องมีเสน่ห์นะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอ๋อมันคนชอบคนมีคาแรคเตอร์ใช่ถ้าเปรียบเทียบเป็นดาราเนี่ยเป็นคนไหนไม่มีอ่ะไม่ชอบแบบพวกแนวดาราไม่มีเลยไม่มีก็แบบปลื้มปกติเฉยไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีสเปคแต่ตัวด้วยนิสัยดีกว่านิสัยหรอชอบรู้สึกตัวเองชอบผู้ชายเจ้าชู้แบบคารมดีอะไรอย่างงี้พูดเก่งเพราะเราเป็นคนพูดไม่เก่งก็อยากได้คนที่พูดเก่งๆมาแบบคอยซัพพอร์ตคอยมาอยู่กับเรานะครับก็ตอนนี้ก็ต้องถามแหละนิวมีคนคนนั้นหรือยังมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนเลยเหรอใช่มีคนคุยยังเนี่ยเพิ่งเลิกคุยไปเรียกได้ว่าเจ็บช้ำหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เปิดไหมหัวใจเปิดไม่ปิดใครที่ชื่นชอบก็สามารถทักได้เล็กได้นะครับใครที่คิดว่าตัวเองเข้าข่ายนะฮะเป็นคนเจ้าชู้สเปคดูแย่มากเลยนะไม่ก็รู้สึกแบบชอบใครคนนั้นเจ้าชู้อ่ะมารู้ทีหลังว่าเขาเจ้าชู้มากอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะฮะถ้าคุณถูกชะตาต้องใจของน้องนิวก็อาจได้คุยกันพูดถึงนิวมาพอสมควรแล้วเรามาเปิดวาร์ปเพื่อนนิวด้วยเพื่อนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ครับผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนที่ดูดีนะจ๊ะผู้ชายก่อน2คนผู้ชายเหรอเพื่อนในกลุ่มได้มั้ยได้ๆเปิด Instagram ดูได้เลยนะเอาแฟนเพื่อนได้ป่ะได้ๆแฟนเพื่อนก็ได้เซฟสุภกรเซฟรู้จักเหรอเซฟสุภกรครับก็เป็นไม่ต้องเสิร์ชแล้วนะฮะฝากเดี๋ยวผมอินเสิร์ชให้แล้วกันเซฟสุภกรเป็นหนุ่มหน้ามนสไตล์แบบเด็กมองเทพเลยใช่สีหน่อยนะฮะเป็นตีสไตล์แบบผอมๆเก่าหน่อยมีแฟนแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปกดไลค์แล้วไปฟอลโล่กันได้นะอีก1คนอีก1คนเหรอได้รู้แล้วด้วยมะโอ๊ยแต่คนนี้เขามีแฟนแล้วอะได้ไม่เป็นไรขอแค่เป็นไอจีเปิดพอแฟนเขาจะว่าเปล่าไม่รู้แฟนเขานะเราไม่ได้เป็นแฟนของเขาสติลลิ่งสติลลิ่งนะครับสติลเล่นพี่ติว S T E W L I N G Z underscore นะครับสติลลิ่งขอดูรูปนะอ๋อโอเคสติลลิ่งก็เป็นหนุ่มหน้าตีนะครับที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนนะครับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการเที่ยวเทศกาล EDM เทศกาลดนตรีเขาคนนี้ก็เป็นคนที่โปรดปรานมากๆคนนึงสำหรับใครที่ชอบสามารถไปดูได้คุณเปิดมาผมรู้จักทุกคนเลยนะใช่มา
เป็นช่วงที่ผมต้องฝืนใจแล้วครับผู้หญิง2คนแบมลาเบลโอ้โหใช่แบมลาเบลเคยมาออกรายการเราด้วยนะจริงเหรอเคยมาออกแล้วแบมเคยมาออกแล้วก็แบมลาเบลครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะฮะเป็นเด็กสาวน่ารักขาวๆนะครับใครที่ชอบสไตล์หมวยๆหน่อยก็น่าจะชอบน้องแบมนะครับมาอีกหนึ่งคนน้องเฟิร์นค่ะสัสินันรู้จักเหรอรู้จักสัสินัน S A S I N A N N N นะครับเบอร์สัสินันก็เป็นเหมือนกันเลยคล้ายๆกับสติลลิ่งก็เป็นสาวที่เทศกาลดนตรีนี่โอเคมากๆนะครับแล้วก็มีความน่ารักสดใสตาโตแก้มยุ้ยๆหน่อยก็มีความน่ารักในสไตล์ตัวเองใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปฟอลโล่กันได้นะครับช่วงนี้ก็รู้จักกับเพื่อนของนิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รู้จักนิวมาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับนิวเพิ่มเติมมารู้รสนิยมส่วนตัวของนิวแน่นอนครับกับช่วงหน้าของเราไวเพสจะเป็นยังไงรอติดตามกันครับช่วงที่2ของ The Vibe ครับช่วงที่เรานะฮะจะมาถามรสนิยมส่วนตัวนะครับของ Vibe Girl ของเราในวันนี้ซึ่งก็คือน้องนิวนั่นเองมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มจากเรื่องเพลงกันก่อนปกติเป็นคนชอบฟังเพลงไหมชอบฟังเพลงค่ะแนวไหนที่คุณชอบที่สุดชอบฟังเพลงเศร้าชอบฟังเพลงเศร้าทำไมถึงชอบฟังเพลงเศร้าสิเสพติดความเจ็บปวดอ่ะนี่มันก็เสพติดความเจ็บปวดนะฮะ No pain no gain ก็ฟังเพลงเศร้ามาตลอดเพลงอารมณ์ดีไม่ค่อยฟังฟังแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็ฟังเป็นพวกฮิปฮอปเป็น EDM ไปเนาะพูดถึงหนึ่งเพลงไทยที่ชอบที่สุดตอนนี้เพลงไทยที่ชอบที่สุดเพลงหวงเพลงหวงเอิร์ธไม่พบเจอใครไม่ยอมให้ใครได้มองเธอไม่อยากให้เธอนั้นมองใครเพราะเธอไม่ใครไปคิดกับเธอฉันเดียวกันกับฉันฉันแน่นคงทนไม่ไหวแบบนั้น Oh I would cry แต่เธอไม่ทำให้เธอนั้นทำไมถึงชอบเพลงนี้มันร้องน่ารักดีแล้วแบบเหมือนได้ฟิลแบบอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยช่วงของทำนองนะฮะมันก็มีความอินเตอร์เนื้อร้องก็มีความน่ารักอ่อนๆหน่อยๆก็เลยชอบเพลงนี้เพลงสากลบ้างเพลงสากลที่ชอบที่สุดตอนนี้ครับเพลงสากลชิโนทำไมถึงชอบเพลงนี้ไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ออกแต่ก็ชอบทำนองเนาะจังหวะสวยดีสวยดีเพลงนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ติดท็อปชาร์ตบ่อยมากๆแล้วก็มีคนชอบมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชอบเพลงนี้จริงมาต่อที่เรื่องของภาพยนตร์การดูหนังเรื่องล่าสุดดีกว่าที่ไปดูมาในโรงภาพยนตร์ดูเรื่องอะไรมาเรื่องมาลิฟิเซนต์แสดงว่าไม่นานมากดูคนเดียวแล้วกดบอกเปล่ามาลิฟิเซนต์ภาคแรกเลยภาคสองงั้นถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็มาลิฟิเซนต์ There is no union there will be no wedding What have you done We go home nowIs a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well, well. One can never be too careful. This isn't you. You do not know me.ทำไมถึงชอบมาลิฟิเซนต์ภาคสองชอบตัวมาลิฟิเซนต์อะตัวนั้นอะมีปีกอะใช่เรื่องมาลิฟิเซนต์แล้วนั่นแหละชอบตัวนั้นอะไม่รู้ภาคนี้นี่ตอนแรกผมเข้าไปนี่ผมกล่าวว่าดูหนังแบบว่าโพสิทีฟมากเลยเข้าไปเศร้าทั้งเรื่องทำไมอะมันเศร้าอ่ะไม่เศร้าอ่ะเศร้าก็ชอบไม่ถ้าดูจากภาคแรกไงภาคแรกมันอารมณ์ดีไงภาคสองก็เศร้ามาเลยนะฮะแบบว่าคาดไม่ถึงเลยกับเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์ไทยบ้างปิดเทอมอย่างหัวใจวาวุ่นฉันว่ามันไม่เวิร์กหรอกอะเอามือถือมาดิโทรไปจีบทุกวันเลยได้ปะฉันมีลูกมีผัวแล้วนะยะเฮ้ยอีแก่ที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยฉันเคยได้ชอบหนังเก่าเก่ามากทำไมชอบเรื่องนี้มันเป็นแบบว่าแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบชีวิตวัยรุ่นมากกว่า
ผมก็ชอบฮะเรื่องนี้มีน้องอ้อยด้วยผมรู้สึกว่าน้องอ้อยคือที่สุดแล้ว ดีมากๆดีจริงๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แบบว่าหนังไทยเรื่องนึงที่มีนักแสดงคุณภาพนะฮะเข้ามาประดับวงการประเทศไทยของเราด้วยสุดยอดจริงเรื่องนี้มาถามเรื่องอาหารการกินเนี่ยตัดเรื่องพูดเร็วนะฮะอาหารการกินบ้างปกติบางคนชอบกินอาหารประเทศอะไรชอบกินปลาชอบกินอาหารไทยใช่ทำไมถึงชอบกินปลาชอบกินส้มตำชอบกินส้มตำอร่อยอาหารญี่ปุ่นกินอิตาลีกินบ้างก็คือกินได้ทุกอย่างใช่ค่ะอะไรที่คุณไม่กินเลยผักผักกินค่ะผลไม้ทุเรียนไม่กินไม่กินทุเรียนอย่างเหม็นมากเนื้อเนื้อกินก็คือไม่มีอะไรที่ไม่กินเลยใช่ยกเว้นทุเรียนก็คือทุเรียนที่แตะไม่ได้อย่ามาใกล้ฉันใช่เออค่ำๆมันไปเถอะเรื่องเนี้ยทุเรียนคือไม่ไหวจริงเหมือนกันผมก็ไม่ชอบเลยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดก่อนนะในกรุงเทพก่อนที่ที่ชอบไปที่สุดคือเดอร์ตี้ใช่สถานที่เที่ยวที่เป็นเดอร์ตี้ที่เจอพี่ไงทำไมถึงชอบเดอร์ตี้เออมันฮิปฮอปแนวดนตรีมันฮิปฮอปแต่เปิดเพลงซ้ำทุกวันเลยนะเออใช่วนๆบอกเขาเปลี่ยนเพลงบ้างแต่ก็ยังไปอยู่ไปแล้วถ้าเป็นในต่างจังหวัดอะที่เที่ยวอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้นะที่เคยไปมาแล้วชอบไปไหนดีเคยไปแต่ทะเลอะทะเลก็ได้โหทะเลอะก็พัทยาชลบุรีบางแสนพวกเนี้ยใกล้ๆใช่เป็นแถวใกล้ๆแล้วทำไมถึงชอบทะเลไม่ชอบนะอยากไปภูเขาแต่ไม่เคยไปไงอ๋อจริงๆทะเลกับภูเขาเลือกภูเขาใช่แต่ว่าไม่เคยไปภูเขาเคยไปทะเลคิดว่าภูเขามันดียังไงมันน่าจะอากาศเย็นกว่าอากาศเย็นกว่าสดชื่นกว่าเพราะทะเลมันเหนียวตัวอย่างเงี้ยลงทรายมันก็แบบติดเท้านู่นนี่นั่นผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้วทำไมอ่ะคุณไปเขาคุณปีนเขาคุณเหนียวก็ไปทะเลแน่นอนจริงเหรอคุณต้องลองคุณเหนียวกว่าแน่นอนคุณจะไม่ชอบเขาอีกเลยไปเชียงใหม่ไงแบบอยู่บนดอยอะไรอย่างงี้เรื่องสถานที่เที่ยวต่างประเทศที่ชอบต่างประเทศเกาหลีค่ะทำไมถึงชอบเกาหลีมันอากาศมันแบบเหมือนฟิลแบบอยู่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเออเดินเที่ยวกลางคืนได้แบบประเทศเขาก็มีแต่เดินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบตรงนี้ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวปกติถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาเนี่ยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแค่นั้นเลยใช่ทำไมถึงแต่งแบบนั้นนะมันง่ายที่สุดแล้วเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งอะไรก็เลยคิดว่าเสื้อยืดน่าจะแบบเออจบกับกางเกงลูกหวานๆแต่งไหมเดรสหวานๆไม่รอดไม่รอดลองแล้วไม่ดีพอนั่งไม่เรียบร้อยอ๋อบางคนนั่งเปิดเผยใช่เปิดเผยกระโปรงสั้นคุณก็ไม่ควรนะถ้างั้นนะน่ากลัวมากๆจริงนะครับเป็นผู้หญิงที่ไว้ตายแล้วมันโฟกัสตรงไหนดีเนี่ยแล้วเอ้ามาเข้าถึงเนี่ยในฝันด้วยว่าสมมติวันนี้นิวมีแฟนพี่ให้แพนได้เลย1วันเต็มๆของนิวที่อยากไปเดทจะสมมติว่าตอนนี้อยู่ประเทศอะไรก็ได้อยากจะไปทําอะไรก็ได้ตามความเป็นคุณอยากทําอะไรบ้างตื่นเช้ามาคุณจะตื่นเช้าประมาณกี่โมงสัก 11:00 นแล้วโหเป็นเด็กที่ช้ามากตื่นมา 11:00 อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยหน้าประมาณจบประมาณ 3:00 ละมา 11:00 ออกเที่ยงออกเที่ยงแล้วไงต่อไปไหนก่อนกินข้าวกินข้าวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสิอ่ะเกาหลีอ่ะอยู่เกาหลีกินข้าวกินเสร็จเดินเล่นช้อปปิ้งถ่ายรูปก็มีแค่นี้เน้นถ่ายรูปเลยใช่เป็นคนไม่โรแมนติกไงก็เลยแบบก็น่าจะถ่ายรูปแหละโอเคผมได้แพลนของเขาแล้ว ตอนนี้อยู่เกาหลีครับตื่นมา 11:00 นะฮะก็ไปกินข้าวกินอาหารเกาหลีเสร็จปุ๊บถ่ายรูปมันทั้งวันฮะ 6:00 กินข้าวอยู่รอบนึงถ่ายรูปยามดึกนะฮะใช้ไอโซ่นะฮะเยอะๆเลยนะฮะเพื่อทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างแล้วเสร็จแล้วตอนกลางคืนครับถ่ายรูปเลยเสร็จก็แยกย้ายกันไปนอนใช่จบเที่ยวนิดนึงดิมันต้องมีเที่ยวใช่เที่ยวจนถึงประมาณ 4:00-5:00 เพราะอยู่เกาหลีใช่แล้วแยกย้ายแบบว่าสติไม่อยู่กันทั้งคู่แล้วก็ไปหลับซะนะเป็นเดทในฝันง่ายมากยอดมากคือจริงๆอ่ะไม่ต้องไปอยู่เกาหลีก็ได้ขออะไรก็ได้ใช่งานไม่ชอบอะไรที่แบบมีเซอร์ไพรส์ก็สำหรับใครที่อยากจะมาจีบนิวแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนนิวแล้วชีวิตคุณง่ายมากๆครับพาเธอไปกินพาเธอไปดื่มพาเธอไปถ่ายรูปแค่นั้นนะครบแล้วใช่ชีวิตครบแล้วตอนนี้ก็รู้จักกับนิวไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่นเกมกันช่วงสั้นๆเดี๋ยวมาดูกันว่านิวจะตอบคำถามกับช็อตการ์ดเนชั่นเป็นไงบ้างครับกับช่วงสุดท้ายของเราเดี๋ยววายครับตอนนี้ครับช่วงสุดท้ายของเราครับกับช็อตการ์ดเนชั่นบอกได้เลยว่าช่วงนี้เราจะมีคำถามที่จะมาถามนิว10คำถามเนาะถามเร็วตอบเร็วโอเคไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีผิดแหละแต่ว่าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะมีคนผิด10ข้อมาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้สบายมากมากถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนิวพร้อมแล้วเนาะโอเคพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ5 4 3 2คนตาบอดใช้อักษรใดเบลหรือเดลเบลวันปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมแล้ววันปีใหม่ไทยคือวันได้13 เมษายนสงกรานต์ถูกต้องประเทศไทยมีภาษาอังกฤษว่า
ฮะประเทศไทยมีภาษาอังกฤษว่าประเทศญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษว่าเจแปนประเทศอังกฤษมีภาษาอังกฤษว่าลอนดอนอังกฤษไงอังกฤษโกบาริโออิชิซายอนาระใครเป็นคนญี่ปุ่นโกบาริโกบาริโตเกียวกุริโกะอะไรเป็นขนมญี่ปุ่นโตเกียวกุริโกะนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนไผ่ทองไผ่พงศธรไผ่ฮอร์โมนอะไรเป็นแบรนด์ไอศกรีมไผ่ทองไผ่ทองไผ่พงศธรไผ่ฮอร์โมนใครเป็นนักร้องไผ่พงศธรคาราไมล์คาราเมลคาราโอเกะใช้อะไรแก้คันคาราไมล์ถูกต้องคาราไมล์คาราเมลคาราโอเกะอะไรกินไม่ได้คาราโอเกะอ่ะถูกต้องถ้าพี่มีปืนน้องมีปืนเอามารวมกันจะกลายเป็นอะไรกันและกันจบด้วยหวานอีกแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าโปรดิวเซอร์ของเราไม่เคยทำให้ผมได้ยืนสบายเลยแต่ว่าวันนี้สนุกมากที่ได้มาอยู่กับนิวนะครับก่อนที่จะจากกันไปอ้าวฝากช่องทางการติดตามให้แฟนๆค่ะก็ติดตามฝากช่องฝากติดตามทางช่อง IG นะคะ sn.nangnew ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบผู้หญิงคนนี้ผมบอกได้เลยว่าเธอน่ารักเธอมีเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองมากรวมถึงรูปที่เธอถ่ายนี่เรียกได้ว่าที่สุดแล้วนะฮะต้องไปติดตามกันแต่ว่าวันนี้ครับ The Wife ของเราหมดเวลาแล้วตอนต่อไปเราจะเจอกับ Wife Boy หรือ Wife Girl คนไหนอย่าลืมมาติดตามกันกับ The Wife วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ่ายไปเลยผมไม่ติดอยู่แล้วนางนี้ยังถ่ายเหรอ